มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่อีกหนึ่งข่าวล่าสุดธนาคารกรุงไทยก็ได้ออกมาแนะนำนะคะขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมค่ะก่อนที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะคะซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะโดยธนาคารกรุงไทยได้ชี้แจงรายละเอียดเข้ามานะคะคุณผู้ชมว่าจากการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสที่3จำนวน31ล้านสิทธิ์ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมเป็นวันแรกดังนั้นนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ์ก็อยากจะแนะนำผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าไปใช้สิทธิ์ดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกเลยสำคัญมากๆคุณผู้ชมจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ทำการเปิดใช้งาน G Wallet เพื่อเตรียมรับสิทธิ์2คือยืนยันตัวตนค่ะพร้อมกับให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนป้องกันการทุจริตโดยแอบอ้างหรือว่าไปสวมสิทธิ์เป็นตัวท่านทั้งนี้นะคะผู้ที่รับสิทธิ์รายใหม่จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนทุกคนส่วนผู้รับสิทธิ์รายเดิมบางคนเท่านั้นนะคะอาจจะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมอีกครั้งโดยเมื่อกดเข้าไปใน G Wallet ระบบจะขึ้นข้อความว่ากรุณายืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการเนื่องจากการยืนยันตัวตนของคุณอาจจะยังไม่สมบูรณ์ให้ยืนยันตัวตนโดยสแกนใบหน้าค่ะผ่านแอปเป๋าตังหรือว่าแอปกรุงไทย Next หรือให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาหรือว่าธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเมื่อกดเข้า G Wallet แล้วนะคะถ้าขึ้นข้อความว่าโครงการคนละครึ่งนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้งานได้เลยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564แล้วก็ period ในการใช้นะคะก็คือ1กรกฎาคมไปจนถึง31ธันวาคมปี2564นั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ